ดีๆพี่มีไปดำน้ำอยู่เฉยๆเลยเบื่อก็ออกไปหาความชุ่มฉ่ำดัดแรงนักของชอบไม่กลัวรกแค่ผิวคล้ำเตรียมตัวให้พร้อมเอา1 2 3ดำลึกลงไปจนถึงที่แปลกๆเส้นทางสมบัติแน่นๆแต่คงไม่ง่ายเหมือนแจกตื่นเต้นและดีใจขอให้ได้เจอเป็นคนแรกแต่เหนื่อยเหมือนจะไม่ไหวเลยให้เต่ายักษ์ช่วยแบกดวงไม่ดีลงกับพี่เต่าเพราะปลาไหลเลเซอร์เท่านั้นไม่พอยังเจอฉลามตัวใหญ่เวอร์น้องซุปเปอร์พี่มีอยู่นี่ครับดำหนีพวกสัตว์ดุร้ายสุดท้ายก็เลยต้องโดนกับดักเด็กๆช่วยพี่มีด้วยครับซุปเปอร์ฟันน้ำนมที่จะมาช่วยพี่มีในวันนี้คือภูภูมิช่วยพี่มีด้วยครับลาแล้วไปช่วยจ๊าบถึงเวลาของภารกิจซุปเปอร์ฟันน้ำนมแล้วล่ะครับวันนี้น้องภูภูมิเปิดตัวสไลด์ลงมาสวยงามนะครับแล้วก็ค่อยๆเดินมาที่พี่เต่าย่อตัวแล้วก็กระโดดเด้งดึงเด้งดึงเด้งดึงผ่านพี่เต่า3ตัวไปแล้วครับคราวนี้ก็มุดเข้าไปในเขาวงกตลึกลับและสิ่งที่ภูภูมิจะต้องทำก็คือการตามหากุญแจซึ่งซ่อนอยู่ในกล่องแล้วครับจะเป็นกล่องใบไหนเรามาช่วยกันลุ้นนะครับใบนี้ยังไม่ใช่ใบไหนนะอีกใบก็ดูเหมือนจะยังไม่ใช่นะครับแล้วมันอยู่ในกล่องใบไหนกล่องแต่ละใบก็จะมีสีที่แตกต่างกันนะครับพวกเราลองทายกันดูดีกว่าครับว่ากล่องสีอะไรที่จะมีกุญแจซ่อนอยู่ใบนี้กล่องสีเขียวนี่แหละครับมีกุญแจอยู่ด้วยคราวนี้ก็หยิบกุญแจแล้วก็ออกจากเขาวงกตได้เลยครับว่าแต่ทางออกอยู่ไหนเนี่ยก่อนที่จะหาทางออกคุณขอเอากุญแจคล้องคอก่อนนะครับทางออกอยู่ไหนเจอทางออกแล้วนั่นแหละครับออกมาได้เลยอ่ะยังไม่เอากุญแจคล้องคออีกเหรอครับเนี่ยชึบโอเคคล้องคอไว้จะได้เคลื่อนที่ได้คล่องแคล่วครับคราวนี้เดินมาต่อที่ปลาไหลเลเซอร์ครับภูภูมิจะต้องทำการมุดให้ต่ำที่สุดเพื่อที่จะได้รอดจากเลเซอร์ได้ไหมโอ้มุดต่ำอีกนิดครับโอเคผ่านด่านนี้มาได้ทีนี้ก็โล่งไปหน่อยนึงแล้วครับคราวนี้จะต้องหนตัวผ่านสระน้ำครับสีหน้าท่าทางมุ่งมั่นของภูภูมิเนี่ยบ่งบอกว่าเขาจะทำเต็มที่นะครับพวกเรามาช่วยกันลุ้นดีกว่าว่าภูภูมิจะข้ามน้ำไปได้หรือเปล่าทำได้ไหมฮึบมาได้แล้ว1สเต็ปครับเกิดอะไรขึ้นครับดูเหมือนพยายามจะถอยกลับไปยังไม่มั่นใจเอาไงดีเอาอย่างนี้เลยล่ะครับตัดสินใจลุยน้ำมาทั้งอย่างนี้เลยนะครับโอ้โหเปียกนิดหน่อยไม่เป็นไรเย็นสบายดีจะได้ไปช่วยพี่มีเร็วๆนะครับชึบโอเคผ่านมาได้แล้วคราวนี้ก็เดินไปต่อที่นี่เลยครับการทรงตัวบนแผ่นไม้ขนาดเล็กภูภูมิจะต้องทรงตัวบนแผ่นไม้เล็กๆอันนี้ปึ๊บได้ไหมผ่านมาได้สวยงามโอเคไม่มีปัญหาอะไรนะครับแล้วก็ไปต่อที่ไต่บันไดลิงที่วางอยู่ในแนวนอนโอ้โหดูจากท่าทางแล้วเนี่ยคล่องแคล่วไม่น่าจะมีปัญหานะครับพวกเราช่วยกันลุ้นครับว่าภูภูมิจะทำได้หรือเปล่าดึ๊บกระดึ๊บกระดึ๊บไปทีละนิดฮึบอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวเย้มามามาคราวนี้ไขกุญแจพาพี่มีออกไปครับดูเหมือนจะแอบชำเลืองมองพี่ฉลามเล็กน้อยด้วยสีหน้าที่สีหน้าแบบช็อกพี่ฉลามอยู่เหมือนกันนะครับนี่แม่กุญแจอยู่นี่เอาลูกกุญแจไขพี่ฉลามของเรานี่แย่ซุปเปอร์ฟันน้ำนมตลอดเลยนะครับโอ้ออกมาแล้วกุญแจออกได้เรียบร้อยเปิดประตูให้พี่มีและพี่มีก็เป็นอิสระแล้วแท็กกันหน่อยครับสุดยอดภูภูมิโย่ภารกิจวันนี้เป็นยังไงบ้างครับ
ภูภูมิมาช่วยพี่มีจากกันโดนกับดักทั้งหนีฉลามปลาไหลเลเซอร์แถมยังเจอเต่ายักษ์ขอบคุณสำหรับวันนี้ยินดีที่ได้รู้จักแล้วเจอกันครับเด็กๆบ๊ายบาย